สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยเปิดใจครั้งแรกทั้งน้ำตาวินาทีต้องจากประเทศไทยเมื่อวันที่20มิถุนายนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในรายการคุยแหลกแดกดึกกับมดดำคชาภาตันเจริญโดยเล่าถึงชีวิตในต่างประเทศว่าทุกวันนี้พยายามไม่ยึดติดแม้ว่าที่ผ่านมาจะต้องใช้ชีวิตที่ห่างจากลูกชายน้องไป๊สุภเสกอมรชัดพร้อมยังขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังให้ความรักและยังไม่ลืมเพราะถือว่าเป็นน้ำหล่อเลี้ยงใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาดูแลประเทศโดยช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์มดดำได้หยิบยกประเด็นคลิปไวรัลถ้าหากใครเติบโตมาในช่วงนั้นคงจะจำคลิปนี้ได้ดีที่ยิ่งลักษณ์เคยพูดต่อหน้าสื่อมวลชนและประชาชนด้วยประโยคว่าดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วโดยเจ้าตัวนั้นได้เปิดเผยเบื้องหลังและความรู้สึกที่มีต่อคลิปนั้นว่ายังไงก็ยังนึกถึงความรู้สึกวันนั้นมันก็สุดๆคือเราก็พยายามทุกอย่างอะไรที่เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งเราก็พยายามปลดให้ในสิ่งที่เราทำได้แต่ว่าพอปลดไปปลดมาก็ยังถูกไล่อย่างรุนแรงเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราไม่อยากเห็นภาพของคนไทยด้วยกันขับไล่กันออกไปขนาดนี้เราไม่มีโอกาสได้พูดมันอัดอั้นอยู่ข้างในวันนั้นมันจึงเป็นภาพนั้นหลังจากแถลงข่าวเสร็จก็ไปร้องไห้ต่อเราก็พยายามกลั้นที่สุดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็คงร้องไห้วันนั้นมันเหมือนเรากำลังขับรถอยู่แต่อยากปล่อยพวงมาลัยแล้วแต่มันปล่อยไม่ได้เพราะรถยังขับเคลื่อนอยู่ฉะนั้นเราต้องประคองรถคันนั้นไปแม้ว่าจะเจอถนนลูกรังเราก็ต้องอยู่จนวันที่ไม่ไหวถึงออกมาบอกว่าดิฉันจะยอมตายบนสนามประชาธิปไตยนอกจากนั้นมดดำยังได้ถามถึงความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านหรือไม่ยิ่งลักษณ์ตอบว่าอยากกลับบ้านเพราะถือเป็นบ้านเกิดแต่ยังไม่รู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาที่ลิขิตว่าจะกำหนดให้ได้กลับบ้านหรือไม่แต่วันนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องปล่อยวางและรอจังหวะเวลาในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ